รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะพาสายหวานทุกคนนะครับมาอิ่มเอมกับเมนูขนมหวานอร่อยอร่อยนั่นก็คือเมนูเชอร์รี่ชีสพายครับเชอร์รี่ชีสพายครับนั่นก็คือเมนูเชอร์รี่ชีสพายครับครับ นี้เราก็จะทำง่ายๆครับโดยใช้ตัวบิสกิตบดนะครับใส่ลงในอ่างผสมครับจากนั้นนะครับขั้นตอนง่ายๆครับเนยสดชนิดเค็มละลายนะฮะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันครับผสมจนเข้ากันนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้แหละครับนี่พักไว้โอเคจากนั้นนะครับเราจะมาทำในส่วนของชั้นที่เป็นครีมชีสกันนะครับขั้นตอนง่ายมากๆเลยนะฮะอันแรกนะครับจะเป็นครีมชีสครับใส่ลงในอ่างผสมเลยครับตามด้วยนมข้นหวานนะครับแล้วก็นมข้นจืดนะครับจากนั้นครับน้ำมะนาวนิดนึงครับส่วนผสม4อย่างนี้นะครับคนผสมให้เข้ากันครับตัวครีมชีสของเราเนี่ยอยากให้มีลักษณะที่มีความฟลัฟฟี่นิดนึงนะครับคือมีความเบาๆเราก็จะใส่ตัววิปครีมลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ตัวครีมชีสของเรานะฮะเนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะสามารถจัดใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยครับขั้นตอนแรกนะฮะก็จะใส่ตัวบิสกิตที่ผสมไว้นะครับลงไปในก้นแก้วครับตามด้วยนี่เลยนะฮะส่วนผสมครีมชีสที่เราผสมไว้ดูเบามากนะครับและอันนี้นะครับเราจะขั้นด้วยตัวเชอร์รี่กวนนะครับตรงนี้อาจจะกดนิดนึงนะครับให้ได้ระนาบหน่อยชั้นต่อมานะครับเราก็จะใส่ตัวบิสกิตสลับลงไปครีมชีสนะครับสุดท้ายนะครับตกแต่งด้วยเชอร์รี่สดแบบนี้แหละครับรสชาตินี้คือต้องทำเองจริงๆนะฮะเพราะว่าเราจะใส่ของที่เราชอบได้เยอะมากๆและตอนนี้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิต Formos วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับไดฟูกุชาเขียวถ้าพูดถึงไดฟูกุสำหรับคนไทยตัวแป้งมันหนึบหนับมันก็อร่อยนะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวแป้งถ้าทำไม่ดีมันก็ไม่อร่อยแล้วถ้าไส้มันไม่หอมละมุนเคี้ยวไปเสร็จแล้วมันไม่ติดใจนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ไดฟูกุชาเขียวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยอร่อยเนื้อแป้งนุ่มละมุนตัวไส้ไม่ต้องพูดถึงหวานมันและอร่อยจริงๆเพราะอาจารย์ใช้นมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนฟอลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos วิธีทำไส้ชาเขียวใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะผงชาเขียวเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลตั้งไฟตุ๋นคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้เป็นไส้ชาเขียววิธีทำไดฟูกุไส้ชาเขียวใส่แป้งข้าวเหนียวลงภาชนะตามด้วยแป้งมันครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนน้ำใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกเหนียวปิดไฟโรยแป้งนวลลงบนภาชนะวางแป้งที่เตรียมไว้โรยนวลแป้งให้ทั่วตัดก้อนแป้งประมาณ20กรัมปั้นเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกวางไส้ชาเขียวลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดปั้นเป็นก้อนกลมก่อนเสิร์ฟโรยด้านบนด้วยผงชาเขียวเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ
ตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีช็อกโกแลตสมูทพายมิกเบอร์รี่มาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกกรุลงบนพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนาน 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยการเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะผงโกโก้น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่แดงนมข้นจืดตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตละลายเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ให้เย็นสนิทเคล้าผสมส่วนผสมช็อกโกแลตกับวิปปิ้งครีมเข้าด้วยกันเตรียมไว้บีบมูสช็อกโกแลตลงในแป้งพายที่อบสุกนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแต่งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่ถั่วพิตาชิโอแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูช็อกโกแลตมูสพายมิกซ์เบอร์รี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ